แป๊บนึงดีกว่าไหมเออพ่อแม่ตอบหลายรอบแล้วอะเดี๋ยวแม่เหนื่อยพร้อมครับเด็ก5 4 3 2คุณพี่คะเด็กโอ้เฮ้ยน้องเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายไม่ผมเมื่อกี้มันโดนโล่งเลยค่ะไปพูดก่อนดีกว่าไหมถ่ายสิครับเออขอโทษนะครับแต่ว่าพี่ทีมงานแล้วก็ยังลางานมาครึ่งวันนะครับรอกันเยอะขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่มีแฟนคลับพี่ไม่มีคือคนไทยใช่ไหมไม่มีขอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตอบแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ทำอะไรนี่เป็นกรณีศึกษาแล้วแม่ก็คิดว่าแม่อยู่ถึงอายุขนาดนี้แม่ก็ไม่คิดว่าจะได้เจอเพราะพวกเธอเนี่ยแหละทำให้พี่เขาถ่ายกันไม่ได้ไงอะไรอ่ะก็ไม่ได้โทษแต่ว่าพี่ขอแป๊บนึงได้ไหมก็มาเล่นเข้าด้วยแล้วพี่จะเอาอะไรอีกอ่ะก็แกไม่ได้ชอบพี่เขาเหมือนฉันไงก็ฉันชอบอ่ะก็ฉันชอบโซ่คู่ของฉันน่ะรู้นี่ฉันไม่ชวนแกมาก็ดีอ่ะกลัวว่าแต่พี่จะไปไหนอ่ะเป็นไงงานเขาพังเลยเป็นไงล่ะตอนนี้คนที่โมโหเนี่ยไม่ใช่แม่แล้วเขาจะเป็นพี่ชายไอดอลอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะมาค่ะแล้วเขาคือแบบเขาก็ลากหนูมาเพราะหนูว่าวันนี้จะต้องดูรายการของพี่โจโซ่เนี่ยนะว่าคือทุกอย่างก็พังหมดจากที่ว่าอย่าทะเลาะกันรู้ไหมสโลแกนคุณแม่พูดยังไงบ้านใหญ่ครอบครัวเล็กแต่วันนี้บ้านคุณแม่ใหญ่แล้วบ้านคุณแม่เป็นครอบครัวที่ใหญ่แล้วเพราะมีหนูเป็นแฟนคลับมาบ้านคุณแม่ฮะแม่ไม่ได้ว่าหนูอาป่าป่าป่าค่ะเมลเบิร์นเนี่ย5รอบแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการจิงปี้วีนะคะลุลานะคะแล้วก็ที่นั่งหัวข้างหน้าตาเหมือนกันไม่ใช่ใครค่ะคุณแม่ของลุลาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมกันมากมายแล้วก็พูดคุยกันนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยลุลาและรายการจิงปี้วีเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาทำรายการเทปเนี้ยเพื่อที่จะบอกแม่ว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่แฟนคลับทุกคนไอ้พวกนี้ไม่ใช่แฟนคลับเลยจริงไม่ใช่ที่ใส่แบบนี้แต่ยิ่งขอโทษนะแม่นี่เป็นทีมสนามหลวงทั้งหมดเลยคือเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันไม่ใช่เสื้อผ้าประจำก็มันเป็นเสื้อผ้าที่ทุเรศที่สุดในกลุ่มที่คิดได้ที่คิดได้เนี่ยขอถอดเลยไม่ไหวละคุณแม่เคืองเขาอ้าวว่าเอามาทำไมว่าคุณจะทำงานแล้วคุณจะเอาเด็กเด็กแบบถ้าเป็นโซนมากขนาดนี้ถ้าแกอยู่อย่างนี้ก็แฮปปี้แล้วถ้าแกดูถ้ามีลูกมีลูกอย่างเงี้ยอย่ามีเลยจะดีใจหรือจะเสียใจดี